ฮัลโหลทุกคนวันนี้พี่เช้าได้ปลาหมึกที่เรียกได้ว่าสดมากสดกว่านี้คือไปกินในทะเลแล้วผีทะเลอย่างฉันนี่คือชอบกินมากเลยนะแล้ววันนี้เราได้หมึกเนี่ยมาจากหมึกมานะซึ่งดูดีของเขาคือตัวใหญ่มากหมึกมากสดมากเริ่มด้วยนะคะเราเอาปลาหมึกไปสะดุ้งในน้ำสักประมาณ15วินาทีหลังจากนั้นเราพักไว้ค่ะต่อมาเราเทน้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมซอยค่ะวันนี้เราใช้เป็นหอมแดงนะคะผัดให้เข้ากันจนสีเหลืองหอมแล้วก็ตามด้วยกะปิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราเทปลาหมึกลงไปแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งเพื่อให้สีเนี่ยสวยงามค่ะผัดให้เข้ากันแค่นี้โอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมโทนลงไปค่ะแค่นี้เสร็จแล้วแต่ถ้าอยากให้ฟินเพิ่มนะคะเราก็สามารถที่จะโรยพริกแล้วก็แต่งสีด้วยผักชีได้ค่ะลองทำกันดูนะคะอร่อยเวอร์สั่งได้ที่หมึกมานะนะคะทุกคน